สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีสภากรุงเทพมหานครตัดงบสำนักการศึกษาโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นกว่า219ล้านบาทและทางสก.ก็ได้อภิปรายว่าห้องเรียนเด็กไม่จะเป็นต้องติดแอร์นั้นล่าสุดอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงประเวศพรรคไทยสร้างไทยนายธันวาไกรฤกษ์โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเพิ่งเห็นข่าวว่าสภากทม.ตัดงบโครงการห้องเรียนปลอดฝุ่นวงเงินงบประมาณ200ล้านนิดๆด้วยความที่สนใจเรื่องฝุ่นอยู่แล้วเลยเข้าไปอ่านปรากฏว่าถึงกับต้องเอาตีนไก่หน้าผากในเหตุผลถ้าสื่อไม่บิดเบือนข่าวและเป็นตามนั้นจริงต้องขอถามว่าพวกคุณคิดได้ไงครับโดยเฉพาะผู้อภิปรายตามคลิปข่าวซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอดีได้ยินแต่เสียงคุณรู้เรื่องฝุ่นดีแค่ไหนถึงพูดออกมาได้ว่าห้องเรียนแม้ไม่มีแอร์แต่ไม่มีเครื่องกรองอากาศก็ช่วยอะไรไม่ได้อันที่จริงแล้วเวลาฝุ่นสูงเด็กๆผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงจะต้องอยู่ในสถานที่ปิดถ้าให้ปิดประตูหน้าต่างหมดแต่ไม่มีแอร์แล้วจะอยู่ยังไงคุณจะให้เปิดหน้าต่างรับฝุ่นเต็ม 100% ใช่ไหมแทนที่จะติดแอร์ให้เขาไปก่อนแล้วปีต่อๆไปค่อยจัดงบซื้อเครื่องกรองหรือจะให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าไปทำให้ก็ได้ต้นทุนเครื่องละพันกว่าบาทจะงกอะไรนักหนาที่รับไม่ได้ที่สุดคือที่บอกว่าเด็กๆ เหล่านี้ฐานะยากจนกลับไปบ้านก็ไม่มีแอร์เอาไปเที่ยวกับเอกชนไม่ได้อันนี้มันคือเหตุผลส้นตีนอะไรครับคือแทนที่เด็กๆจะอยู่บ้านลำบากแล้วมาโรงเรียนจะได้สบายหน่อยมันจะตายหรือไงงบประมาณไร้สาระของกทม.ผมว่ามีโคตรเยอะเลยไปตัดงบพวกนั้นดีกว่ากับเด็กๆให้ไปเถอะเขาเป็นอนาคตของชาติเผื่อโตขึ้นมาคุณภาพคนมันจะได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนบางกลุ่มที่มีความคิดสั้นๆแคบๆและเห็นแก่ตัวในต่างจังหวัดสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักตัดงบกันเพราะไม่ได้รับส่วนแบ่งแต่ผมไม่ได้พูดถึงในกรณีนี้อันที่จริงก็น่าศึกษานะครับว่าเคสนี้ตัดเพราะอะไรแน่ผมกับกลุ่มเพื่อนๆเคยเอาเครื่องกรองฝุ่นไปแจกให้เด็กๆ ดูคลิปได้เลยคือมันทำโคตรง่ายโคตรถูกถ้าใครไม่มีปัญญาทำก็ลาออกกันไปให้หมดอยู่ไปก็เปลืองภาษีและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ